โอเคเทรนในตลาดฟอเร็กซ์นะครับก็ตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เทรนนะครับอันนี้ผมเป็นคอนเซปที่ผมพูดประจำเลยนะแล้วก็เป็นคอนเซปที่อยากทุกคนเนี่ยจำไว้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะสามารถใช้เทรดได้จริงๆนะครับกว่าจะเทรดได้เนี่ยเราต้องดูเรื่องของเทรนเป็นหลักก่อนเลยผมไม่รู้นะว่าที่อื่นสอนมาแบบไหนนะครับที่อื่นเวลาสอนให้เราดูเทรนเนี่ยเขาจะสอนยังไงครับเขาจะสอนให้เราซูมกราฟออกมาถูกไหมแล้วเราก็อ่ะมาดูว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรอย่างนี้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปสอนส่วนใหญ่สอนนะครับแล้วก็จะมีการแบบไปดูว่าเทรนยิบเทรนย่อยมันเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ดูอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอะสําหรับผมนะผมก็เลยซูมเข้ามาดูใกล้ๆแทนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาวิธีการดูเทรนผมจะดูแค่นี้เห็นไหมต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนใจเทรนภาพใหญ่นะเพราะผมมีการดูไทม์เฟรมใหญ่มาก่อนแล้วเนาะอย่างตรงนี้ถามว่าเดย์เนี่ยอ่ะแล้วถ้าเรามองเป็นเทรนเนี่ยถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยถ้าเรามองภาพกว้างนะมันคือเทรนแหละทองคําถ้าเรามองภาพเดย์มันคือเทรนขึ้นถูกป่ะใครก็ตอบได้ก็มันก็เห็นมันสูงอยู่อ่ะมันขึ้นแต่นั่นคือการมองระยะยาวถ้าเรามองระยะสั้นๆซูมเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสวิ่งลงแหละเพราะมันติดแนวต้านขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเพื่อขึ้นต่อนะขึ้นมาเพื่อลงยิ่งมาดู1 ชั่วโมงนะผมรู้เลยว่าถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ยังไงมันลงแน่และนี่คือแผนที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนมาสอนช่วงเย็นเลยนะครับเพราะนั้นผมจะรอปิดตรงนี้แล้วเซลซึ่งการที่จะตอบแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเข้าใจในเรื่องของอะไรก่อนเรื่องของเทรนก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญมากเทรนคืออะไรเอาไว้ง่ายภาษาบ้านๆคือทิศทางที่แท่งเทียนวิ่งไปมี3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงและไม่มีเทรนแค่นั้นเองนะครับนี่คือเทรนทั้งหมด3เทรนผมเชื่อว่าคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากไหมนะการดูเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไวละเหมือนการขับรถนะครับขับแรกๆก็จะยากเอ้ยเลี้ยวยังไงดูยังไงว่ามันจะชนไม่ชนนะเหมือนกันแค่คุณทําให้เยอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับเทรนคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ $30ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24 ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับตัดฟอเร็กซ์มีทั้งหมด3เทรนเทรนขาลงเทรนขาขึ้นแล้วก็ไม่มีเทรนจะเห็นว่าผมเอาเทรนขาลงไว้ก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้ดิผมชอบเทรดขาลงมากกว่าคือต้องบอกว่าแต่ละคนน่ะจะมี personality หรือว่าบุคลิกภาพที่ต่างกันเนาะลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบเทรดสั้นบางคนชอบเทรดยาวบางคนชอบเทรดไซด์เวย์บางคนชอบเทรดขาขึ้นบางคนชอบเทรดขาลงแต่ต้องบอกว่าส่วนตัวผมชอบเทรดขาลงมากกว่าเพราะผมไม่รู้สิมันเป็นความชอบส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าถามว่าทำกำไรแบบไหนได้ดีกว่านะผมบอกว่าผมทำกำไรฝั่งขาขึ้นได้ดีกว่าแต่ผมว่าชอบมาเทรดฝั่งขาลงไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อยากมาคุยกันว่าถ้าเราชอบแบบไหนลองไปดูว่าเราชอบเทรดฝั่งไหนมากกว่าเรารอเทรดแค่ฝั่งนั้นก็ได้อาจจะมีการทำกำไรได้เยอะกว่าก็ได้ไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะเทรนขาลงนะครับหน้าตาของมันพื้นฐานเลยคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เทรนขาขึ้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเทรนจะต้องเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับอย่างนี้ซึ่งนี่คือแท่งเทียนถ้าผมไม่ดูแค่เส้นก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาของมันถ้าเราวาดแท่งเทียนทับไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าวิธีการดูเทรนเนี่ยมันจะต้องดูแบบไหนดูเส้นหรือดูแท่งเทียนจริงๆแล้วว่าผมไม่แนะนำให้ดูเส้นนะให้เราฝึกสายตาของเราให้มันดูเป็นแท่งเทียนไปเลยตั้งแต่แรกมันจะได้ง่ายนะครับจะได้เป็นการฝึกพื้นฐานที่ดีไปเลยนะครับเทรนขาขึ้นนะก
ก็หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลักการอย่างหนึ่งที่ควรจําเลยก็คือว่าเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นเมื่อมันไปทําจุดสูงสุดนะครับมันจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการทําอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับถูกไหมแล้วจากจุดนี้ให้จําไว้เลยว่ามีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไปถึงไหนเขาจะขึ้นมารีเทสจุดสูงสุดก่อนเสร็จแล้วจากจุดนี้เขาก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปต่ออีกแต่ว่าเราจะไม่ได้สนใจข้างบนนี้เป็นหลักเราจะสนใจแค่ move นี้เป็นหลักในกรณีที่เราจะเล่นเทรดจะมีแค่นี้ครับทีนี้เหมือนเดิมพอมันมาถึงจุดหนึ่งข้างบนมันจะไปต่อไม่ได้ต้องทำอะไรมันต้องมีการกลับตัวลงมาแล้วทำแนวรับนะครับพอถึงจุดนี้มันก็มีโอกาสเหมือนเดิมครับ80%ที่มันจะวิ่งขึ้นมาไหนขึ้นมาหาไฮที่มันเคยทำไว้แล้ววิ่งขึ้นไปต่อก็จะเหมือนกันกับภาพนี้มันวิ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดเสร็จแล้วเป็นไงครับมันจะไปต่อไม่ได้เดี๋ยวผมปิดภาพไปดูนะมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องทำอะไรครับมันต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทำแนวรับเสร็จแล้วจากจุดที่มันทำแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปเพื่อมารีเทสจุดที่มันเคยทำไว้ก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ข้างบนเนี้ยเราจะไม่สนใจเป็นหลักนะครับที่เป็นหลักเลยเราจะสนใจแค่ตรงนี้ก่อนแค่นั้นเองนะโซนที่มันทำแนวรับก็คือจุดนี้แนวรับแนวต้านคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะจะเป็นประมาณนี้นะทีนี้บางทีเนี่ยการดูเทรนนะครับมันจะมีภาพนี้ก็คือว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเรารู้มันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมแล้วก็วิ่งลงรู้มันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมแต่บางทีจะเป็นภาพนี้ครับคือวิ่งขึ้นเสร็จแล้วมีเทรนยึดเทรนย่อยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแค่บอกให้ฟังว่าเออเราอาจจะต้องทําใจไปด้วยนะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่ได้เป็นตลอดบางทีก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยเกิดขึ้นเหมือนกันนี่คือฝั่งขาขึ้นในฝั่งขาลงนะครับก็จะง่ายๆเนาะเดี๋ยวไม่มีเทรนค่อยว่ากันนะครับฝั่งขาลงคือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงพอถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ต้องทำอะไรครับมันต้องกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาทำแนวต้านจากจุดนี้เหมือนเดิมครับมีโอกาส80%นะที่มันจะไปไหนที่มันจะวิ่งลงมาหาโลตรงนี้ก่อนมันจะวิ่งลงมาหาโลเสร็จแล้วนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงอีก move นี้แต่ว่าเราจะไม่สนใจตรงนี้ถูกป่ะเราจะเล่นแค่โซนไหนเราจะเล่นแค่โซนนี้ถึงจุดหนึ่งมันก็ทําอะไรครับมันก็กลับตัวขึ้นทําแนวต้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นประจํานะครับแต่ก็เหมือนเดิมบางทีอาจจะมีครับลงมาปุ๊บกลับตัวยิบกลับตัวย่อยถูกไหมปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ลงอีกทีนึงแล้วค่อยอย่างนี้ก็มีนะบางทีเป็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นทําใจไว้ด้วยว่าเอออาจจะเป็นอย่างนี้ได้ในบางกรณีนะครับนะประมาณนี้โอเคนะตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งหน่อยเข้าใจพิมพ์หนึ่งนี่คือเทรนปกติทั่วไปส่วนไม่มีเทรนก็คือตามนั้นนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบดูไม่ยากนะครับราคาเปลี่ยนเทรนเมื่อไหร่อย่างที่เราเข้าใจกันดีเนาะเนี่ยเห็นไหมปกติมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดต้องเป็นไงครับกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วก็ขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดถูกไหม80% move นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยครับโครงสร้างต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้ามันทะลุจุดนี้เมื่อไหร่นั่นคือการเปลี่ยนเทรนคีย์สำคัญในการดูเนี่ยคือว่าเรารู้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดแนวรับจุดสูงสุดแนวรับจุดสูงสุดถ้ามันจะขึ้นต่อจังหวะที่มันกลับตัวลงมาทําแนวรับเนี่ยแนวรับเนี้ยเขาห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นต่อได้มันเดิมถึงจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับเนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นต่อได้มันเดิมพยายามคิดตามนะถึงจุดนี้กลับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับนี้ห้ามทะลุตรงไหนห้ามทะลุนี่หรือเปล่าไม่ใช่ห้ามทะลุแนวรับปัจจุบันตรงนี้ถึงจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ถ้าถามว่าจากจุดนี้มันจะขึ้นต่อมันจะต้องห้ามทะลุตรงไหนมันห้ามทะลุแนวรับนี้นะครับมันถึงจะขึ้นได้แต่พอมันทะลุปุ๊บนี่คือการเปลี่ยนจากเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงขึ้นปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นตามขวามือนะซึ่งผมต้องบอกว่าไอ้การดูแบบนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยมันดูได้นะแต่นี้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าบางทีมันจะมีภาพแบบนี้เหมือนกันเนาะก็คือว่า
ปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันทำอะไรอีกครับมันหลอกว่ามันจะเป็นเทรนขาลงแล้วมันก็จะขึ้นเหมือนกับการที่ผมวาดที่ดูตอนแรกอะว่าเออเนี่ยนี่คือภาพขาขึ้นแต่บางทีมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเผื่อใจไว้ว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนให้นะครับมันไม่ได้100%นะส่วนใหญ่มันจะเป็นตามนั้นแต่ก็จะมีบางกรณีที่มันแบบมันกวนๆเราแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่บางกรณีก็มีอย่างนี้ก็มีที่ว่าเฮ้ยคือภาพมันควรจะเป็นไงมันควรจะต้องลงแบบนี้ถูกปะมันจะต้องเป็นภาพนี้จะเหมือนกับขวามือมันจะต้องไม่มีตรงนี้ครับมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเปลี่ยนเทรนด์แต่บางทีมันอาจจะทำอะไรครับมันอาจจะทำท่านี้ก็ได้มันทำท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่าแค่เผื่อใจว่าโอเคส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนน้อยที่จะเป็นแบบที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับซ้ายมือนี่เลยสวยๆนะฮะอย่างนี้เหมือนกันนี่คือเปลี่ยนเทรนด์ถ้ามันจะขึ้นต่อเป็นไงครับมันห้ามทะลุแนวรับนี้ถูกไหมที่หลักคือเราหาแนวรับปัจจุบันให้เจอก่อนแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับทองคําปัจจุบันเรามาดูทองคําปัจจุบันผมถามว่าถ้ามันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับไหนระหว่าง1และ2อ่ะลองตอบดู1และ2ถ้ามันจะขึ้นต่อห้ามทะลุแนวรับไหนนี่คือปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่ห้ามทะลุ1ถูกปะแล้วผมถามว่าแล้วถ้ามันปิดลงมาแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นหรือลงถ้ามันปิดลงมาแบบนี้ถ้ามันปิดแบบนี้นะแท่งเนี้ยแท่ง1ชั่วโมงเนี่ยกราฟจะเป็นไงต่อระหว่างวิ่งขึ้นแบบนี้หรือวิ่งลงแบบนี้ A หรือ B จะเป็นแบบไหนอาจจะเป็น B ถูกไหมอาจจะเป็น B นะครับเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนเทรนด์ถูกปะแค่นั้นเองนี่คือการดูง่ายๆว่ามันทะลุแนวรับหรือแนวต้านว่าเสมือนกันกับภาพนี้เลยครับภาพนี้เลยถ้ามันแบบต้องภาพนี้เนาะถ้ามันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับนี้นะครับแบบนี้นั่นเองทีนี้ฝั่งขาลงเป็นฝั่งขาขึ้นก็ไม่ต่างกันแค่สวนทางกันนะก็จะมีแค่นี้ครับปิดเหนือต้านก็คงขึ้นได้นะไม่ได้ยากมากนะครับประมาณนี้การที่ราคามันวิ่งลงนะครับคือถ้ามันจะลงต่อมันห้ามทะลุแนวต้านนี้ถึงจะลงได้ถึงจุดนี้ถ้าจะลงต่อกลับตัวขึ้นมาก็ต้องห้ามทะลุแนวต้านนี้ถึงจะลงได้ถึงจุดนี้จะลงต่อกลับตัวขึ้นมาก็ห้ามทะลุแนวต้านนี้ถึงจะลงได้นะครับเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยในทะลุแนวต้านปุ๊บเป็นไงครับราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้ถูกไหมแต่บางทีบางคนบอกเฮ้ยเอาคอร์สพี่โดนอย่างนี้อีกอะปึ้งเลย มันคืออะไรกันแน่เนี่ยโค้ชเนี่ยพี่งงไปหมดเลยนะผมอย่างที่ผมบอกเนาะว่าโอเคบางทีมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไงครับบางทีจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือราคาอาจจะแบบหลอกซ้อนหลอกเทรนเล็กเทรนยิบเทรนย่อยอะไรของมันก็ว่าไปลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอะไรของมันเนี่ยก็ทําไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้อย่าลืมนะมันไม่ได้100%นะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้หมดเลยแต่คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้แหละนะครับหรือบางทีก็ทะลุตรงนี้ไปเลยก็ขึ้นแน่เหมือนกันเนาะคีย์เวิร์ดของเราคือดูว่ามันทะลุแนวต้านปัจจุบันหรือยังแค่นั้นเองนะครับตัวอย่าง bearish trend นี่คือเทรนขาลงถูกไหมมาถึงจุดหนึ่งนะครับทำแนวต้านก็ลงต่อได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บอันนี้เปลี่ยนจากเทรนขาลงเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมเพราะมีการทะลุแนวต้านแล้วก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะขึ้นต่อได้นะครับแบบนี้แค่นั้นเองเนี่ยซึ่งเราสามารถหาไอ้รูปแบบพวกนี้ได้ทั่วไปเลยนะมันก็จะมีให้เราดูเรื่อยๆนะครับสมมตินะผมพาไปดูอย่างเช่น4ชั่วโมงนะครับของทองคำแล้วกันเนาะผมเอาเป็นตัวอย่างเป็นทองคำเป็นหลักแล้วกันนะครับสมมติว่าเรามาดู4ชั่วโมงนะอันนี้คือกราฟ4ชั่วโมงนะเราจริงๆอ่ะเทคนิคนี้เราสามารถดูได้ทุกไทม์เฟรมแหละมันเกิดขึ้นประจำผมถามว่าถ้ามันจะลงต่อนะอันนี้คือกราฟเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะครับถ้ามันจะลงต่อมันต้องห้ามทุนเอาต้านนี้ถูกไหมใครเห็นด้วยพิมพ์1ครับถ้ามันจะลงต่อ
เพราะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานนะเห็นไหมลงมากับตัวขึ้น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 ลงมาถ้ามันจะลงต่อมันห้ามทะลุแนวต้านนี้ไงครับแต่จะเห็นว่าพอราคาเนี่ยมีการทะลุแนวต้านปุ๊บเป็นไงนี่คือการเปลี่ยนเทรนเนาะจากเทรนขาลงเป็นเทรนขาขึ้นก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นได้แบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่ามันถึงไหนนะเต้น่าจะถึงประมาณนี้นะเพราะปิดไม่มีไส้แล้วแล้วก็น่าจะมาเจอตรงนี้มั้งน่าจะประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่ามันเปลี่ยนจากเทรนขาลงเป็นเทรนขาขึ้นแต่ถ้าเราดูภาพกว้างจริงก็อย่างที่ผมว่าให้ดูเนาะลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะมีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลาดจริงหน้าที่ของเราคือไหลตามมันอย่าไปสวนกระแสมันไหลตามมันนะครับไปให้ถูกทางตัวอย่างไซด์เวย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่ในกรอบไม่ยุ่งยากอะไรมา bullish trend นะครับก็เหมือนเดิมทีนี้วิธีการสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้ตอนนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมอะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงแล้วผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับณปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอร์ตอ่านเองได้เลยนะครับถ้าผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจะขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดที่ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกิดราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับหลังวิชานี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูป้าๆนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรด Forex มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือสไตล์การผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน
จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มมาที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี่แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ Line ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็ต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเมื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนตอบได้เลยที่ Line ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE นะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินจะดีขึ้นไปขนาดเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านนึงแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เฮาเวลาผมลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะและลองผิดลองถูกแนวนะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับด้วยความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านน้องราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือราคาเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากของเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับค
ค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียมขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้